เรายังอยู่กันในหัวข้อดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็นซึ่งเราจะมาศึกษาต่อกันใน2ประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือการทำความรู้จักความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับเว็บไซต์และเราจะหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้จากที่ใดบ้างนะคะโดยจะเริ่มจากหัวข้อแรกก็คือความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะเป็นเครื่องมือที่ใครๆก็คิดว่าเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความสะดวกรวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างง่ายนะคะแต่กลับพบว่าเว็บไซต์จำนวนไม่น้อยก็ยังพบปัญหาหรือมีปัญหาบางอย่างที่อาจคาดไม่ถึงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับธุรกิจออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะโดยในที่นี้จะขอกล่าวถึง4ประเด็นก็คือได้แก่ข้อมูลไม่อัปเดตหาสิ่งที่ต้องการไม่เจอไม่มีข้อมูลติดต่อและค้นหาไม่เจอด้วย Search Engine ค่ะเรามาศึกษารายละเอียดของประเด็นแรกกันเลยนะคะโดยจะเริ่มจากข้อมูลไม่อัปเดตซึ่งเป็นปัญหาของเว็บไซต์จำนวนไม่น้อยที่พบว่าไม่มีการอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยโดยพบว่าสินค้าเก่าหรือสินค้าที่ยกเลิกการผลิตไปแล้วไม่ได้เอาออกจากเว็บไซต์ตลอดจนสินค้ามาใหม่ก็ไม่ได้ใส่ข้อมูลเข้าไปหรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นสินค้าที่หมดอายุแล้วก็ไม่ได้เอาออกจากหน้าเว็บไซต์นะคะอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศต่างๆก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยดังนั้นเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามด้วยเสมอนะคะจงจำเอาไว้ว่าเว็บไซต์ไม่ได้จบที่การสร้างเว็บไซต์แล้วนะคะหรือว่าสร้างเว็บไซต์แล้วเสร็จเพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับเป็นต้นไม้ที่ต้องการการดูแลและบำรุงรักษานะคะดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทำได้ง่ายๆค่ะก็คือเจ้าของธุรกิจต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเว็บไซต์โดยกำหนดตารางอัปเดตเว็บไซต์ที่แน่นอนกำหนดผู้รับผิดชอบและดูแลปรับปรุงเว็บไซต์รวมทั้งกระตุ้นและปลูกฝังให้ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีและมีประสิทธิภาพประเด็นถัดมาก็คือหาสิ่งที่ต้องการไม่พบเป็นปัญหาพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะถ้าผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องพบกับเว็บไซต์ที่มีการออกแบบหน้าตาและการจัดวางข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ที่แตกต่างกันอย่างมากมายจนทำให้หาสิ่งที่ต้องการไม่พบผู้เข้าชมคงไม่อยากกลับมาที่เว็บไซต์นี้อีกอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นจึงควรจัดวางองค์ประกอบสำคัญนะคะไว้ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าใจและใช้งานได้ง่ายเหมือนที่ครูเคยบอกไว้ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะในการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดสินค้าในแต่ละรายการถ้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันก็ควรจะมีรายละเอียดที่เหมือนกันนะคะประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้สร้างเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงให้มากเสมอเพราะถ้าผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้พบก็แสดงว่าเว็บไซต์ของเราบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้แล้วค่ะประเด็นถัดมาก็คือไม่มีข้อมูลติดต่อเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะร้านของร้านค้านะคะในการที่เว็บไซต์หลายแห่งไม่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลติดต่อไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะคะอาจจะทำให้เสียโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ขาดโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าด้วยค่ะที่สำคัญอย่าลืมนะคะเบอร์โทรที่ให้ไว้ต้องมีคนรับสายและอีเมลที่ให้ไว้ก็เช่นเดียวกันค่ะต้องมีคนคอยเช็คเมลหรือตอบเมลกับลูกค้าด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือค้นหาไม่เจอด้วย Search Engine ประเด็นนี้จัดได้ว่าเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคของผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าจะออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรให้ Search Engine รู้จักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google นะคะถ้าออกแบบเว็บไซต์อย่างสวยงามมีข้อมูลครบถ้วนแต่ไม่สามารถทำให้ Google รู้จักหรือไม่ปรากฏผลในการค้นหาด้วย Google เลยก็อาจจะกลายเป็นเว็บไซต์ที่ขาดโอกาสทางการตลาดนะคะเป็นเพราะเหตุผลใดนั้นเดี๋ยวเราไปศึกษาในหัวข้อถัดไปนะคะในเรื่องของการหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ซึ่งจะหาได้จากที่ใดบ้างนะคะในที่นี้จะขอกล่าวถึง5อันดับแรกของที่มาของผู้เข้าชมเว็บไซต์ค่ะ
อันดับที่1คือค้นหาเจอนะคะเป็นที่มาหลักของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ1เพราะปัจจุบันคนจำนวนมากใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการมากกว่าที่จะจดจำชื่อเว็บไซต์นั้นๆใช่ไหมคะอันดับที่2คือเพื่อนแนะนำค่ะปัจจุบันการแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งบน Facebook กลายเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเขาจะดูว่าเพื่อนหรือคนรู้จักเขาพูดถึงอะไรกันสนใจในเรื่องอะไรกันซึ่งกลายเป็นเรื่องบอกต่อนะคะโดยมีเพื่อนแนะนำจึงเป็นที่มาของผู้เข้าชมเว็บไซต์อันดับที่2ที่มีความแรงไม่แพ้กับอันดับที่1อย่าง Google เลยทีเดียวค่ะอันดับที่3ก็คือแบรนด์แข็งแกร่งค่ะผู้เข้าชมเว็บไซต์กลุ่มนี้เป็นผลพวงมาจากการสื่อสารทางการตลาดที่มีการสร้างแบรนด์หรือมีการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีนะคะจนทำให้เว็บไซต์กลายเป็นที่รู้จักรวมทั้งผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถจดจำแบรนด์ได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่น Starbucks หรือว่า Uniqlo อย่างนี้นะคะดังนั้นจึงทำให้ผู้เข้าชมที่ต้องการจะเข้าชมเว็บไซต์ก็เข้าถึงเว็บไซต์โดยตรงโดยไม่ผ่านทาง Search Engine หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยค่ะเรียกว่าเป็นผู้เข้าชมในลักษณะที่เป็นไดเรกเลยนะคะอันดับที่4ค่ะย้ำเตือนไม่ให้ลืมกันค่ะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเคยมาใช้บริการเว็บไซต์นั้นไม่ลืมเข้ามาหาหรือเข้ามาชมเว็บไซต์อีกโดยใช้วิธีการส่งอีเมลจดหมายข่าวหรืออีเมลแจ้งในเรื่องของส่วนลดโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆนะคะเพื่อให้ผู้เข้าชมที่เคยมาใช้บริการกลับมาใช้บริการหรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกค่ะอันดับที่5หรืออันดับสุดท้ายค่ะเรียกร้องความสนใจเลยค่ะจัดได้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานตรงๆไม่ซับซ้อนใช้วิธีการเรียกร้องความสนใจโดยใช้วิธีการลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความหรือทั้งรูปความแล้วก็ภาพนะคะหรือวิดีโอนะคะซึ่งมีช่องทางของการโฆษณาได้หลายช่องทางนะคะโดยเป้าหมายก็คือให้ผู้ชมโฆษณามีความสนใจแล้วเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกไงล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็นจำเป็นจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องขององค์ประกอบหลักของเว็บไซต์ต้องครบถ้วนนะคะเรื่องของการทำความรู้จักในเรื่องของความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์แล้วก็ในเรื่องของการหาผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่าจะหาได้จากที่ใดบ้างจึงจะทำให้เว็บไซต์ของเรามีความมั่นคงยืนยงและคงอยู่ตลอดไปนะคะในหัวข้อถัดไปของสัปดาห์นี้ค่ะเราจะไปศึกษาต่อกันในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์นะคะมีอะไรบ้างอย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันนะคะ